ช็อกนักร้องหมอลำชื่อดังเกิดอุบัติเหตุดับในขับรถพุ่งลงข้างทางต้องบอกเลยว่าช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนต้องคอยหมั่นดูแลตัวเองและที่สำคัญต้องระมัดระวังในเรื่องของการขับขี่อย่างมากเพราะล่าสุดอ่อมแอมละไมแสงทองหรืออ่อมแอมเพชรบ้านแพงนักร้องหมอลำชื่อดังได้ประสบอุบัติเหตุหลับในขับรถพุ่งลงข้างทางขณะเดินทางกลับจากจังหวัดกาฬสินธุ์ซึ่งตอนนี้เธอถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยอ่อมแอมได้ออกมาโพสต์ภาพขณะรถของเจ้าตัวพุ่งลงไปในคลองข้างทางพร้อมระบุข้อความลงบนเฟซบุ๊กของตัวเองเอาไว้ว่าหนูขอโทษหนูกลับไม่ถึงบ้านหนูหลับในแต่ยังโชคดีตื่นมาเห็นต้นไม้หักหลบทันตอนนี้ถึงโรงพยาบาลแล้วค่ะด้านเพื่อนๆในวงการเพลงรวมถึงแฟนคลับแห่เข้ามาให้กำลังใจเป็นจำนวนมากค่ะจากนั้นเธอก็ได้โพสต์อีกครั้งว่าความรู้สึกตอนนี้ขวัญเสียสั่นกลัวไปหมดภาพมันติดตาเรารอดมาได้ถือว่าโชคดีที่สุดแล้วขอบพระคุณทุกท่านที่ห่วงใยนะคะอาการมีเจ็บหน้าอกกับปวดหัวค่ะ#บทเรียนที่น่ากลัวที่สุดในชีวิตทำเอาด้านแฟนๆส่งความห่วงใยไปถึงเธอกันรัวๆค่ะ